อย่าลืมกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่อง Travel With กันด้วยนะคะสวัสดีทุกคนวันนี้เรามาเที่ยวกันอีกแล้วเย้เป็นบัตร2ใบเด้อทุกคนใบละ150เพื่อจะเข้าไปในเมืองจ้าอ๋อลืมบอกไปตอนนี้อยู่ที่ไหนนะตอนนี้เราอยู่ที่ชุมพรนี่คืออาหารจานแรกของทริปนะก็คืออันนี้คืออะไรใบเหลียงเลือกถูกไหมใบเหลียงผัดไข่เดี๋ยวก็นั่นแหละเดี๋ยวรอจานต่อไปเด้ออันนี้คืออะไรวะปลาเค็มผัดกะทิอะไรสักอย่างนี่ใช่ป่ะเขาบอกว่ามีแค่ที่ร้านยายปวดอย่างเดียวเด้ออันนี้ปลาอินทรีทอดเกลือเนาะกินข้าวกันนะจ๊ะอุ๊ยมันเป็นเลนฟิกอะหน้าใหญ่เชียวโอเคกินข้าวดีกว่าโอ้โหนี่คือทางลงเขาจ้าเฮ้ยเดี๋ยววิวได้อยู่นะวิวสวยนะทุกคนข้างหลังเป็นเรือนะที่เป็นเรือรบเนาะก็สร้างเพื่อจะเทิดทูนกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ค่ะตอนนี้ก็เดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปสักการะท่านกันจ้าน่าจะเป็นบนนูนนะถ้าเข้าใจไม่ผิดนั่นแหละไปเดินตามเลยบรรยากาศร้านเซล่าการ์เด้นเนาะอู้มีน้องปลาว่ายด้วยแหละตัวเองน่ารักจังบรรยากาศร้านน่ารักมากเลยนี่นะเมื่อกี้ก็กินเค้กไป2ก้อนอิ่มมากจ้าใช้ได้เลยสวยดีอยู่
เหมือนอยู่ในป่าเลยจ้ะทุกคนตอนนี้เรามาอยู่ที่สะพานไม้เขี่ยมอยู่ในเขาเรียกว่าอะไรโครงการพระราชดำริเนาะเป็นโครงการแก้มลิงก็เขาได้สร้างสะพานไม้เขาบอกมีการจำลองอะไรอย่างเงี้ยก็ทัศนียภาพสวยงามมากเลยอยากให้ทุกคนลองมาโอเคเดี๋ยวเราจะถ่ายรูปให้ดูกันไปเขาบอกมือบ๊ายบายนะดีจ้ะเป็นคนบ้างไม่รู้ชอบจังเลยค่ะ